สวัสดีตอนเช้าๆนะครับทุกคนวันนี้เลิกงาน7 โมงเช้าก็เลยปั่นจักรยานมาเลาะนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมารู้จักผักกูดชนิดหนึ่งเป็นผักกูดป่าที่กินไม่ได้นะคะผักกูดป่ากินไม่ได้เนี่ยเขาจะมีขนแบบนี้นะคะจะขึ้นอยู่ตามป่าทั่วไปเยอะมากเลยนะคะอันนี้นะคะมาดูผักดูหญ้านะวันนี้อันนี้เป็นต้นเขาเรียกอะไรหญ้าหางม้านะคะหญ้าหางม้าก็มี2,200ชนิดนะคะมีชนิดที่กินได้กับกินไม่ได้นะคะมาดูต้นไม้ใบหญ้านะคะอันนี้คล้ายผักกูดเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าอะไรนะคะแต่ว่าเราจะมาดูผักกูดชนิดที่กินไม่ได้กันนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่รู้ว่าอันไหนกินได้กินไม่ได้ใช่ไหมมาใหม่ๆแล้วก็เก็บพันธุ์นี้เลยไปกินแต่ว่าพอมาศึกษาอีกทีก็คือผักกูดป่าพันนี้มันจะมีสารตกค้างนะคะสารพิษตกค้างเนี่ยค่ะเยอะมากเลยค่ะเต็มป่าเลยเนาะโอเคแล้วก็มีอีกพันหนึ่งพันเนี้ยมีอยู่3ชนิดนะคะที่เท่าที่เห็นนะเนี่ยค่ะผักกูดป่ากินไม่ได้เนี่ยเยอะมากเลยนะคะจะเขาจะขึ้นแบบสวยงามมากเลยทุกคนดูนะจะได้ไม่ไปเก็บผิดนะคะนี่อีกชนิดหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะใบจะหงิกหงิกงอแบบนี้เลยขึ้นมาเลยชนิดที่กินได้นะก็คือจะเป็นเฟิร์นเขาเรียกออร์ติกเฟิร์นนะคะที่อยู่สวนหลังบ้านยายชินเนาะเนี่ยค่ะพวกเนี้ยมันขึ้นเยอะมากแล้วก็สวยมากเหมือนกันนะคะให้เพื่อนๆพี่ๆดูนะคะทุกท่านดูมือใหม่หัดเก็บก็ระวังกันด้วยเด้อพี่น้องเยอะมากเลยนะคะอันนี้พันธุ์ที่กินไม่ได้ต้นไม้ใบหญ้านี่ขึ้นเยอะเต็มแล้วนะคะฟังเสียงนกกันนะคะสวยงามนะคะเป็นของป่าที่สวยงามดูสิคะเขาสวยมากเลยนะสวยน่ากินแต่กินไม่ได้เต็มเลยนะคะไอ้พวกนี้จะเป็นราสเบอร์รี่นะคะเดี๋ยวปีนี้จะมาดูนะคะว่าราสเบอร์รี่ป่าตรงเนี้ยมันจะขึ้นเยอะไหมเดี๋ยวจะมาเก็บนะคะเจอที่แล้วเพราะว่าเห็นคุณอาบอกว่าราสเบอร์รี่ป่าใกล้เมืองมีคนไปเก็บเยอะมากเราเห็นแล้วว่ามันขึ้นตรงนี้นะคะอันตรงนู้นก็เป็นดงผักกูดทั้งนั้นเลยนะคะผักกูดป่าที่กินไม่ได้นะคะก็ดูต้นไม้ใบหญ้าไปนะคะอันนี้จะเป็นพวกหญ้าหางม้าหญ้าหางม้านี่ก็เป็นยานะคะแต่ไอเราไม่รู้ว่าชนิดที่กินได้เนี่ยมันจะเป็นก้านสีอะไรเนาะก็ยังไม่เคยเก็บอันเล็กไปกินเนาะเนาะนี่แต่ผักกูดนะคะผักกูดกินไม่ได้เต็มเลยค่ะเนี่ยขึ้นตุ้มติมิเต็มเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกูดที่กินได้กันดูหญ้าหางมาสิคะสวยงามนะสวยงามมากค่ะอันนี้ก็ชมผักชมหญ้าไปเนาะที่กินได้เนี่ยเวลาเขาขึ้นก้านเขาจะเป็นแดงๆนะคะหญ้าหางม้าเนี่ยแต่ว่าไอเนี้ยไม่รู้กินได้หรือเปล่าใครรู้ว่ากินได้บอกหน่อยนะคะใครเคยกินอยากลองเหมือนกันพี่ๆเขาบอกว่าอร่อยเหมือนกันนะคะหญ้าหางม้าเนี่ยดอกเขาก็สวยนะเนี่ยไปค่ะเราไปต่อกันเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่ท่าเรือนะคะไปดูที่ท่าเรือตอนเช้าๆมีอะไรให้เราดูไหมเนาะโอเคสวยงาม